ยังไม่รู้เลยอ่ะพี่ไม่กลับอ่างทองมาประมาณ2ปี3ปีได้แล้วไม่ได้กลับบ้านเลยอ่ะเพราะว่าแม่เข้ามาหาที่กรุงเทพฯนะคะก็เลยไม่ได้อ้ายได้แหวนจริงด้วยขอบพระคุณผู้กราบคุณนะคะผู้ใหญ่ฝ่ายชายคุณสุจิราปึ๊บสวมแหวนแล้วที่หน้าอยู่อำเภออะไรคะคุณเกรซคุณเกรซมาอีกแล้วขอบคุณค่ะหนูอยู่อำเภออะไรอำเภอเมืองค่ะแต่ว่าห่างเมืองประมาณ15กิโลขอบคุณค่ะพี่หน่องโสดบอกตอนนี้น้องโสดมา โอ้หัวคักแท้โสดพาพี่หน่องกลับยะโสด้วยให้พี่หน้าพาพี่กลับยะโสขอบคุณค่ะมันปรับตัวยังไงแล้วส่งไอ้ขอบคุณค่ะทุกๆไลฟ์สดอยู่แล้วทีเนี้ยก็มีคนไปพิมพ์ว่าน้องโหนกนูนโสบอกว่าคิดว่าเขาว่าไอ้โสโหนกไอ้โสเหรอใช่ค่ะมันบอกว่าอุ๊ยหนูนึกว่าเขามาว่าหนูโหนกนูนโหนกคิดตลกอ่ะตลกมากโสดระยะแล้วก็มีคนพี่กิฟต์ไลฟ์ใช่ไหมแล้วก็มีคนเข้าไปบอกพี่กิฟต์ว่าพี่หน่องอ่ะตั้งชื่อลูกกับพี่หน้าว่าโหนกนูนหนูขำมากพี่แก้ข่าวก่อนพี่ไม่ได้เป็นคนตั้งพี่อ่านใครก็ไม่รู้พิมพ์มาพี่หน่องบอกว่าตั้งชื่อลูกเลยอ่ะตั้งชื่อลูกช่วยตั้งชื่อลูกหน่อยเขาก็พิมพ์กันมาแล้วพี่ก็อ่านพี่ไม่ได้เป็นคนคิดยังอยากเห็นหน้าคนคิดเลยเนี่ยคิดได้ยังไงอ่ะอยากรู้เลยว่าใครขอบคุณแหวนเพชรค่ะเหรียญใหม่เหรียญใหม่นี่ไงพี่เพิ่งแกะมาอันใหม่เลยพี่นั่นคือจังหวัดไหนจ้าเอาแล้วหนูทำไมออกจากไลฟ์ไอจีมาหาพี่หรอน้องเอ๊น้องใช่จ้ะหนูบอกน้องเอ๊ว่าเดี๋ยวไปไลฟ์กับพี่น้องก่อนน้องเอ๊ทำไมน้องเอ๊ไปอาบน้ำไม่ค่ะน้องเอ๊ตอนแรกหนูจะไลฟ์ TikTok แล้วไงคะเมื่อกี้แล้วน้องเอ๊ก็เลยไอ้ไลน์มาบอกว่าพี่หน้าทําไลฟ์ TikTok มาไลฟ์ IG กับหนูแป๊บนึงหนูก็เลยไปค่ะช่วงนี้พวกเราก็คงว่างๆเหงาๆเนอะ ทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะคะบ่นอยู่อีกทุกคนเพิ่งเบื่อนะนักกีฬาก็น่าจะแบบไม่มีอะไรทําก็น่าจะไลฟ์กันทุกวันคุณเน็ต678โอ้ค่ะพี่หน้ามีแฟนหรือยังไม่บอกเบื่อไหมไม่เบื่อทุกคนไปกดติดตามเพจก่อนนะพี่แจกเสื้อเพจนะพี่แปะลิงก์ไว้หน้าเพจพี่นะแจกเสื้อครบ1ล้านแจกเสื้อครบล้าน5แจกเสื้อครบ2ล้านแจกเสื้อครบ2ล้าน5แจกเสื้อครบ3ล้านแจกเสื้อครบ3ล้าน5แจกเสื้อครบ4ล้านแจกเสื้อพี่จะขโมยมาให้ตัวนี้รีบๆนะคะเดี๋ยวหมดก่อนนะคะเออเนี่ยภายในกักตัวนะตอนนี้น่าจะประมาณ800,000มั้ง800,000นิดๆมั้งก็ครบล้านนี้อีก200,000อีก 200,000กดไลค์กดแชร์นะทุกคนพี่ได้แจกอยากแจกเหลือเกินเนี่ยคบกับพี่หน้าแจกบ้านแจกรถเลยอะแฮปปี้เบิร์ดเดย์หนูหน่อยสุขสันต์วันเกิดนะคะอายุครบเท่าไหร่แล้วเอ่ยมีความสุขมากๆนะคะทุกคนเลยที่เกิดวันนี้นั่งกินข้าวยังอ่ะข้าวเย็นกินแล้วค่ะพี่หน่องเยอะมากเลยค่ะกินไม่หมดเลยอิ่มมากจะได้ของอ่ะท้องจะแตกมากค่ะนี่ก็เหลือเป็นเยอะมากอ่ะกักตัวยังไงให้มันไม่อ้วนวะงงมากนี่จะไม่ออกกำลังกายด้วยนะคิดอยู่ว่าจะไม่ออกกำลังกายได้มั้ยเนี่ยกินขนาดนี้หน้าที่ใช้ครีมอันใหม่หอมมากเลยขอดมหน่อยได้ไหมคะหอมมากจริงของอะไรอ่ะคะไม่บอกเราจะไม่โฆษณาให้เขาอ๋อ
หนูต้องไปพิสูจน์กินแล้วล่ะใช่หอมมากอันนี้ติดใจแน่นอนขอบคุณเมื่อคืนพี่เสือแอบดูคลิปพี่หน้าแล้วทำไมต้องยิ้มตอนไหนตอนไหนทำไมเราไม่เห็นเออมั่วเหล่าไม่มีตอนไหนเห็นกันได้ไงขอวิธีคุยกับนักวอลเลย์หน่อยค่ะหืมแบบไหนอะเอานี่ไงไม่ได้คุยกันอยู่หรอเหมือนแบบอยากจีบอย่างเงี้ยหรอทุกคนคะนักวอลเลย์ก็คือคนธรรมดา1คนนะคะถ้าชอบถ้าอยากจีบก็เดินหน้าลุยเลยค่ะอย่าไปรีรอนะคะเราก็คือคน1คนขอบคุณค่ะขอบคุณหมีค่ะแม่กิฟต์ไลฟ์แล้วกิฟต์มาเร็วชวนแม่กิฟต์มาไลฟ์ด้วยกันอ๋อแม่กิฟต์ทายแม่กิฟต์ไลฟ์แล้วก็ให้หันแอบดูพี่เหรอกิฟต์ไลฟ์เคลียร์เลือกเบอร์เสื้อให้หน่อยเบอร์ห้าไงคะเป็นนักกีฬาเหรอคะเลือกเบอร์ห้าบ้าเหอะสุ่มแจกแฟนคลับในนี้หรอสุ่มยากอ่ะสุ่มยังไงอ่ะมันคอมเมนต์มันไปเร็วมากเลยอ่ะแล้วมันแบบมันดูย้อนไม่ได้อ่ะถ้าแจกในเพจอ่ะมันยังคอมเมนต์มันยังอยู่อย่างนึงออกไปแล้วมันมีคนช่วยดูอยู่ในนี้พี่ดูไม่ได้สุ่มแจกในเพจแจกเยอะไปตามเลยในเพจแจกเยอะมากอยากได้อะไรอีกคะบอกมาเป็นตัวเยอะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วว่าวันที่กี่เราแกะตัวกี่วันละ4ป่ะคะวันนี้26ค่ะเรามาวันไหนนะคะเรามา20 23 22หรือ23 22 22 22 23 24 25 5วันแล้วใช่ไหมคะ23 24 5 26 4อ่ะเขานับ4อ่ะ22ไม่นับหรือเปล่าถ้าวันนี้วันที่4 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 6ใช่วันนี้วันที่4ถ้าเราออกวันที่6สี่วันสี่วันเองกินเหนื่อยมากเลยอ่ะห้องหนูแบบไม่ได้ว่านะคะทิ้งไปเยอะมากกินเหนื่อยมากมันด้วยความที่มันไม่มีเวฟอ่ะนึกออกปะคือพอมันไม่อุ่นไม่ร้อนแล้วมันก็กินไม่อร่อยแล้วมันก็อิ่มแล้วอ่ะเยอะมากอ่ะอยากได้ที่น้องไอ้อะไรคะ XL ค่ะไม่ได้มีคนห่วงได้หรอกพี่หน้าคุยโทรศัพท์กับใครก่อนที่จะไปห้องตอนกวาดห้องอยู่คุยโทรศัพท์กับใครตอนห้องคุยแม่แจ๊คแม่แจ๊คส่งมาฟ้องนะคุยธุระค่ะเธอจะไปยุ่งกับชีวิตอะไรเขาเขาคุยกับใครห้ามคุยโทรศัพท์หรอไม่ต้องห้ามหน้าคุยโทรศัพท์ห้ามพี่หน้าคุยโทรศัพท์จะไปยุ่งอะไรกับชีวิตเขาให้เขาคุยธุระบ้างเออห่วงแทนพี่หน้าใส่รักมากอ๋อขอบคุณค่ะอยากได้เสื้อพี่หน้าต้องรอพี่หน้านะคะว่าพี่หน้าจะแจกหรือเปล่าพี่หน้าจะเล่นเกมไหมปกติพี่หน้าใส่เสื้อเบอร์อะไรเบอร์12ค่ะอันประชดแล้ว1มีคนหูพี่เสือพูดเองแน่ๆอ่ะดูพี่ไม่ได้ใส่เกงขอบคุณทุกคนขอบคุณค่ะพี่กิ๊ฟแบบเสียงเงียบมากเลยนะคะ
ขอบคุณอะไรนะพี่กิฟค่ะไม่ได้ยินเสียงพี่กิฟมันใช้ชีวิตอยู่ใช้ชีวิตของมันอยู่ตอนนี้อยากเห็นพี่น้องทำภารกิจจีบพี่หน้าให้ติดคุณกิฟอะไรเนี่ยคุณกิฟเดี๋ยวนะภายใน14วันจะจีบยังไงมันอยู่คนละห้องกันอยู่ห้องเดียวกันเออว่าไปยังมันอยู่คนละห้องกันเจอกันก็ไม่ได้ออกไปหากันก็ไม่ได้พี่นกกราบสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีผู้มีอุปการะคุณน่ะเดี๋ยวพี่นกพี่นกพี่นกคือใครคะสวัสดีค่ะเออสวัสดีไว้สวัสดีไว้จับมือทิพย์จับมือไงอ่ะปีหน้าต่างเลยหน้าต่างก็เปิดไม่ได้อีกไม่มีระเบียงอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมค่ะไปไหนไม่ได้เออออกไปหยิบข้าวหน้าห้องเลยยิงต้องรีบกลับมาเลยเขาไม่ให้ก้าวขาออกไปเลยนะยากจังสี่วันเองอีกตั้งสิบวันพี่จะทำอะไรดีปรับตัวยังไงเวลาไปแข่งต่างประเทศหรอคะก็ปรับยังไงครับก็ไม่ได้ปรับอ่ะก็ต้องรีบเรียกอะไรล่ะถ้าเจ็ตแลกก็ต้องพยายามรีบนอนถ้าเวลามันต่างกันมากเราก็คือห้ามคิดถึงเวลาที่เมืองไทยต้องนึกถึงเวลาที่นู่นเลยเราจะมันนึกว่าอุ้ยเมืองไทยเที่ยงคืนแล้วเราง่วงแล้วต้องนอนเงี้ยไม่ได้เราต้องนึกถึงเวลาที่นู่นเลยเราจะปรับตัวได้เร็วเราอย่ามาคิดถึงเมืองไทยที่คาดผมยังอยู่ไหมอย่างที่คาดผม เอาอะไรเอาหูกระต่ายหรือว่าเอาแมวเหมียวเอาเหมียวหรือหูกระต่ายฉายาสามขาสองนิ้วโอ้ยคนพูดไม่ได้คิดอะไรเอ้ยคนฟังคิดไปไหนลึกๆก็ต้องมีลึกๆก็ต้องคิดบ้างแหละพูดออกมาเอาเหนียวเดี๋ยวพี่ไปลื้อกระเป๋านะค่ะคุณอาต้อมขอบคุณค่ะคุณอะไรอ่ะคุณอะไรชื่ออะไรอ่ะคุณโอ้โหกระต่ายค่ะฮายตาหยิบเหนียวมาแล้วหูแต่พรุ่งนี้แล้วกันขอบคุณค่ะคุณดีฟขอบคุณค่ะขอบคุณครับการบ้านไม่ทำไม่ได้ต้องทำการบ้านนะคะทุกคนทำเสร็จแล้วค่อยมาดูการบ้านไม่ทำการบ้านแฟนทิ้งนะพี่บอกเลยขอบคุณค่ะที่นั่งใหญ่ยอน่ารักไหมหนูยังไม่มีเลยค่ะอันเนี้ยเออคิดดูเราไม่มีพี่มีคิดเอาเฮ้ยอันนี้ขอบคุณนะพ่อมพี่น่ารักไหมน่ารักไปอีกพี่หน้าอายุเท่าไหร่ให้ทายเดี๋ยวคนรู้แล้วเขาก็พิมพ์บอกใช่ไหมอายุไม่เป็นอุปสรรคนะคะทุกคนอายุ23ค่ะบื้อ เออ32ถูกโอ้ให้ใส่2อันเลยปวดหัวตาเลยนี่จะเน่นจะตาอยู่แล้วเนี่ย พี่น้องสวยกว่าพี่หน้าอีกเอาก็พี่น้องสวยอยู่แล้วถ้าพี่เนี่ยถ้าพี่ไว้ผมยาวนะคาริน่าไม่เกิดหรอกคุณเลยไม่ได้ครึ่งพี่หน่องเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่หน่องจะสาวใช่ไหมหนูเคยเห็นตอนพี่หน่องไว้ผมยาวสวยสวยตอนไหนกลับมาจากเล่นหลีกเหรอตอนไหนนานแล้วค่ะนานมากก็โอ้โหอ้วนมากด้วยตอนนั้นนะตอนนั้นน่าจะกลับมาจากหน้ากลมน่าจะกลับมาจากตุรกีหรืออะไรสักอย่างไปเล่นลีกยุโรปแล้วกิ๊บอะไปรับพี่ที่สนามบินมันจำพี่ไม่ได้อะ
คนแบบอ้วนขาวอวบผมยาวแบบกลับมาคือโดนลดรีดน้ำหนักโหยับใช่เป็นแฟนกันจริงๆเถอะค่ะยังทีละสเต็ปพี่บอกว่าไงสเต็ป by สเต็ปอย่ารีบทุกคนอย่ารีบพี่ไลฟ์เท่ากับงานหนูไม่เสร็จอ้าวเอาไงดีทุกคนเราต้องไปทำงานด้วยนะคะเราต้องฝึกแยกภาษาถ้าเกิดอยากฟังพี่ไปด้วยก็เปิดเบาๆแต่ว่าต้องทำงานเป็นหลักนะทำงานเป็นหลักก่อนไม่ได้เดี๋ยวเขาจะมาว่าพี่ว่าถามว่าทำให้เราแบบการงานเสียการเสียงานไม่ได้ระวังโดนแบนอะไรอ่ะ TikTok ไม่ชอบเลขอ๋อคืออะไรอ่ะห้ามพิมพ์เลขอย่างเงี้ยเหรอคะอ๋อบอกอายุพิมพ์อายุอ๋อโอเคห้ามพิมพ์เลข TikTok ชอบอะไรบ้างคะบอกพี่มาเดี๋ยวพี่จัดให้นี่ตอบชอบอะไรคะเออพี่คาดผมพี่ก็ไม่ต้องหมีแล้วสิเนี่ยพี่หน้าออกหลัวพี่น้องออกสาวได้ฉันจะเป็นสาวให้คาริน่าอีกโอเคป่ะโอเคป่ะพี่น้องหนกนูนร้องคนห้ามพิมพ์เลขนะ TikTok ไม่ชอบอุ๊ยอยากกินปูดองจังเลยยางสะแล้วจริงหรือเปล่าจริงค่ะต้องพิสูจน์คุณเกรซขอบคุณค่ะคุณเกรซขอบคุณค่ะชอบอะไรก็ไม่รู้แต่พี่น่าจะชอบพี่หน่องแหมรู้ดีพี่ว่างั้นแหละขอไปเอาโรตีมากินได้ไหมพี่กินโรตีว่าวอีสานแหนว่าวอะไรคะคุยทำไมวันนี้รู้สึกง่วงนอนแสดงว่าเมื่อวานมันก็นอนดึกออกมาต้มยำของกินเยอะมากต้มยำมาให้อีกง่วงนอนดึกมากกินมั้ยอื้ออ้วนขอบคุณค่ะตอนออกเราก็กิ้งออกจ้ะเออพี่ว่างั้นเนี่ยได้นานยังสักพักแล้วค่ะหนูคุยกับใครเขาพิมพ์ถามค่ะหนูก็เลยตอบเขาทุกคนกินข้าวกันหรือยังคะกี่ทุ่มแล้วเนี่ยพี่หน่องกินอะไรคะใช่ค่ะเขาถามว่าพี่หน่องกินอะไรหนูก็เลยบอกพี่หน่องกินโรตีค่ะคิดดีไม่ได้เลยให้พี่กินอะไรดีขอบคุณค่ะถ้ามีลูกจะให้ชื่อหนกนูนจริงไหมโอ้ย โอ้ยน่าคิดว่าไงอีโตนนะอีโตนเนี่ยน้องนึกถึงตอนลูกเราโตอ่ะนก นูนนะนูนเวลาเรียกเขาไม่เรียกหนกนูนเขาเรียกสั้นๆนก
ง่ะพี่สงสารลูกว่าอยากรู้เลยค่ะได้จ้าหน้าปกติตื่นกี่โมงเนี่ยสิบค่ะสิบอุ้ยสิบเอ็ดโมงแล้วค่ะวันนี้สิบเอ็ดโมงหน้าแล้วต้องวัดไข้หรอก็ตื่นวัดไข้แล้วก็นอนตั้งปลุกแล้วก็ตื่นมาวัดไข้ค่ะแล้วก็นอนต่อคือถ้าพี่ตั้งปลุกตื่นมาวัดไข้แล้วพี่นอนไม่ได้แล้วอะคือหนูต้องวัดไข้แบบหลับตาเอาที่วัดไข้มาไว้ใกล้ๆค่ะแล้วก็แบบแล้วมันก็ต้องลืมตากดอยู่ดีใช่ค่ะก็ต้องถ่ายรูปไปให้เขาแล้วก็รูปเหรอใช่ค่ะหนูถ่ายรูปค่ะอ๋อพี่กดส่งขอบคุณค่ะที่หน้าใช้ครีมอะไรคะทำไมหน้าใสจังเลยพี่บอกให้หน่อยอุ๊ยไม่จริงอ่ะเหมือนแบบเหมือนไลท์ในนี้แล้วหน้ามันใสมากเลยนะคะเอาฟิลเตอร์หน้าดีดูหน้าพี่ดิไม่ถ้าเอาไอ้เนี่ยมันก็ไอ้นี่มาให้เราเลยใช่ไหมคะหนูไม่ได้เลือกอะไรเลยนะคะถ้าแบบไลท์ก็คือไอ้นี่เลยอะไม่ได้แบบเลื่อนใช้ฟิลเตอร์มันก็เป็นฟิลเตอร์ให้เราเลยเหรอคะคือดีแท็กแล้วเราซื้อโทรศัพท์มาแพงแล้วต้องใช้ฟิลเตอร์จริงๆหน้าไม่ได้ใสขนาดนี้นะคะเอาหัวชนกันหน่อยตำหนิก็เอาแล้วจู๋โอ้ยนะพวกพี่อยากแฟนไหมไม่ค่ะไม่อยากอะไรนะคะพวกพี่อยากบอกแล้วไงคะว่าไม่อยากมีผัวแต่อยากมีลูกน่าไม่อยากแต่งงานจริงเหรอมันถึงแบบไม่อยากแต่งงานมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยากมีครอบแต่แบบมันเหมือนมันเจออะไรมาอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบคือมีก็ได้คือถ้าเจอดีก็โอเคแต่ไม่มีก็คือไม่มีไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อกับแม่พ่อแม่อยากให้มีไหมแม่อะค่ะแม่บอกอยากให้มีแม่แก่แล้วแม่บอกค่ะแม่อยากเลี้ยงหลานแม่ก็ห่วงนั่นแหละแจกที่ค่ะที่ค่ะผมก็จะเอาอ่ะเนี่ยแจกที่ค่ะไปกดไลค์ในเพจไปกดไลค์ในแฟนเพจไปกดติดตามในแฟนเพจกดไลค์กดแชร์แจกที่คัดผมอันนี้กับอันสีขาวด้วยอ่ะครบ1ล้านแจกครบล้าน5แจกครบ2ล้านแจกไปพาเพื่อนพาฝูงไปกดติดตามในแฟนเพจหน่อยแฟนเพจที่พี่แปะลิงก์ไว้ข้างหน้านะข้างหน้าไอ้หน้าตอกพี่นะเข้าให้ถูกอันละประมูลที่คาดผมไม่ต้องประมูลแจกเดี๋ยวพี่แจกเดี๋ยวเล่นเกมแจกในเพจเอาแบบซักแล้วหรือยังไม่ซักยังไม่ซักแน่นอนเอาเกงไหมเอาเกงแบบยังไม่ซักไหมจากท่านพี่น้องทำ Q&A ตอนกักตัว Q&A กับพี่หน้าเหรอคืออะไรอ่ะเนี่ยค่ะพี่น้องหนูก็ยังงงค่ะว่าคืออะไรอ่ะเขาให้ถามตอบอะไรหนูงงที่เปิด Q&A แล้วนะข้างหน้าโปรไฟล์ไปดูดิมันคืออะไรอ่ะคะพี่น้องหนูไม่รู้เลยอ่ะมันคือมันบอกให้หนูไอ้นี่ทำถ้าเราเปิดให้มีคนส่งคำถามมาได้คือคนก็จะส่งคำถามมาถามเราได้แล้วพอเราดูปุ๊บถ้าเราอยากจะตอบคำถามแล้วก็กดตอบเป็นวิดีโอเนี่ยเราอัดแล้วก็แบบเราก็ลงนึกออกปะทำไม่เป็นค่ะ อยากไปที่ห้องจังเลยอยากไปทำให้ ทำอะไรเหรอทำอะไรไม่เล่นเลยทำอะไรถามสิ
ในแฟนเพจจะแจกเสื้อแข่งนะคะคนติดตามถึง1ล้านแจกคนติดตามถึง1.5 ล้านแจกคนติดตามถึง2 ล้านแจกตอนนี้อยู่800,000กว่าแล้วไปชวนเพื่อนชวนฝูงมากดติดตามเพจก่อนมีปลาหมูโรตีเอาให้พี่หนองกินไปเถอะค่ะจะเป็นปลาหมูชูยางซูเนลโหลดไว้อยากกินน้ำตีเบิร์ดแล้วนี่เหลือแผ่นสุดท้ายได้ซื้อพินนะขอบคุณค่ะเพจชื่ออะไรน้องคนนี้เพิ่งเข้ามาใช่ไหมคะหนูเข้าไปดูในเดี๋ยวพอออกจากไลฟ์แล้วอะเข้าไปดูในหน้าโปรไฟล์พี่นะติดต่อกันนะที่แปะลิงก์ไว้แล้วเพจชื่อพี่ปลื้มจิตจริงค่ะแต่ว่ามันมีหลายอันมากมีเพจปลอมเยอะมากกดติดตามให้ถูกเพจนะจ๊ะพี่แปะลิงก์ไว้ให้แล้วพี่น้องรู้สึกยังไงตอนได้รับการติดต่อให้ไปเล่นวินแอลมีคนถามมารู้สึกดีที่จะได้ไปกับพี่น้องค่ะใช่ค่ะที่ตอบแทนถามก่อนเลยพี่น้องไปหรือเปล่าถ้าพี่น้องไปหนูก็ไปจริง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 พูดแบบนิ่งจริงพี่หนองจะทำยูทูบอีกไหมพี่ก็อยากทำนะทำอะไรดีอะซื้อกินอะไรดีพี่นึกไม่ออกเลยอะพี่เกียรตัดต่อขอบคุณค่ะปลาซ่าน พี่คอลินามีเพจไหมคะมีเพจไหมหนูมีเพจไหมมีค่ะทำเองป่ะหรือว่าใครทำให้หรือว่าแฟนคลับทำหรือว่าใช่ค่ะแล้วก็ให้น้องดูค่ะอ๋อโอเคอ่ะไปตามที่หน้ากันด้วยนะเดี๋ยวไปหน้าขึ้นไว้ให้ไปหน้าติ๊กต็อกหน้าแรกทำไม่เป็นไม่เป็นค่ะทำอะไรไม่เป็นเลยก็ค่ะเดี๋ยวพี่ทำให้นอนอย่างเดียวเลยค่ะทำอะไรไม่เป็นเลยไม่ต้องเลยนอนเฉยๆเลยเดี๋ยวพี่ทำให้ทุกคนคิดไปถึงไหนเนี่ยโหยนอนทำอะไรเลยอย่าคิดไกลทุกคนคิดใกล้ๆโอ๊ยวาซานมันนั่นแหละคิดพี่บอกไม่ค่ะเขาคิดกันเนี่ยเขาพี่ปลื้มจิตสูงเท่าไหร่คะ180ค่ะพี่คาริน่าล่ะคะ177ค่ะไม่มีอุปสรรคในแนวราบแน่นอนโอ้ยคิดดีไม่ได้เลยยูทูบแฟนเดย์เหรอเดี๋ยวดูก่อนกลับไปว่ามีเวลาว่างหรือเปล่ากลับไปใครนะต้องกลับโคราชกลับยโสอีกหนูเขาบอกมาแล้วว่าพร้อมไหมยังค่ะยังไม่ได้บอกเลยค่ะไปเที่ยวพี่ได้แน่นอนแต่หนูจะแอบไปไม่ต้องแอบเดี๋ยวพี่พาไปเดี๋ยวพี่พาไปสรุปสามขาคืออะไรวันนั้นไม่ได้เข้ามาใช่ไหมสามขาคืออะไรถามพี่คาริน่าเลยค่ะสามขาก็คือก็คือสามขาค่ะสามขาก็คือสามขาพี่เควินบอกพี่คาริน่าจะไปด้วยเควินฉันบอกตอนไหนเนี่ยไปไหนเควินจะไปไหนทุกคนไหนไหนบอกมาหน่อยเควินจะไปไหนเควินบอกจะไปไหนอ่ะสมิธใครจะไปสมิธเหรอสมิธเสร็จแน่ไปที่ไหนก็เสร็จไม่ต้องห่วง
ไปด้วยเออดีไปเที่ยวสัมมิตเควินซื้อบิกินี่แล้วช้อปปิ้งออนไลน์ก็มาสามารถมากกักตัว14วันใส่ก็โหบิกินี่ประมาณ14ชุดอะอุ๊ยพี่ต้องไปช้อปปิ้งออนไลน์แข่งกับเควินหน่อยแหละบิกินี่ต้องมาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ้าไปอ่ะเดี๋ยวไปขอใส่กับเควินใส่ได้ก็ใส่ใช้เดียวกันได้หรอไม่ใส่ใช้ด้วยกันได้หรออาจจะค่ะอาจจะแบบหลวมๆหน่อยหรือเปล่าคะด้วยว่าเขาตัวใหญ่อีกด้วยหมดแล้วอิ่มยังไม่อิ่มอ่ะจะกินขนมอีกเกาะสมุยสมุยก็น่าสนนะหรือไปสมุยดีทำไมไม่ใส่กับพี่น้องมีเหรอพี่น้องมีขอบคุณค่ะไม่มีไม่ถ้าใส่กับพี่น้องหนูก็จะแน่นๆหน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอะไรแน่นอะไรแน่นแน่นขากับไม่มีนี่ไม่มีชุดวันเกิดผมอวยพรให้หน่อยสุขสันต์วันเกิดค่ะมีความสุขมากๆนะคะโอ้ยแสบมากพี่นากับพี่น้องอยู่สโมสรเดียวกันไหมคะไม่ค่ะพี่น้องอยู่สุพีมพี่นาอยู่โคราชนะคะคำนวณพี่หน้าพี่น้องให้จ้าแดนโอ้โหพี่น้องหนูจะหิวแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะเริ่มหิวแล้วไปกินกันขอบคุณค่ะหึไปกินกันกินอะไรคะกินฝรั่งกินฝรั่งไปเที่ยวไม่ไลฟ์ห้ามไลฟ์ไปเที่ยวไปใช้ชีวิตรอติดตามคลิปของคุณวิลานางจะแอบถ่ายมาแบบแบบนิดๆหน่อยไปเที่ยวไม่มีเวลาไลฟ์หรอกพี่บอกเลยกระบี่น่าไปอ่ะอยากไปกระบี่อ่ะFC จากยะโสค่ะทะเลเขาหลักคืออะไรอ่ะเขาหลักอยู่ไหนอ่ะคะภูเก็ตเหรอคะใช่ไหมภูเก็ตเปิดแล้วใช่ไหมอ่ะภูเก็ตเปิดยัง FC เดี๋ยวก่อนออกไปจะไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหอกระบี่เป็นพูดกันไปอ๋ออยู่พังงาค่ะออกไปทำท่าคุยกันซะดิบดีเดี๋ยวจะเป็นนู่นเป็นนี่สรุปนอนอยู่บ้านจ้าล็อกดาวน์จ้ากลับบ้านใครบ้านมันจ้าเฮ้ยกระบี่สวยให้อยากไปมากอ่ะวีอยู่นี่ทำไมหรอคิดถึงวีพี่หรอลูกเรือโปรดทราบอะไรคะเธอไม่เตรียมไม้พายอะไรกันบ้างหรอเรือเนี้ยเธอไม่เตรียมไม้พายเรือนู้นเรือนี้เธอไม่เตรียมไม้พายเรือนี้กันบ้างหรอคะเอาหวีกินข้าวต่อไม่พี่แยกยุง
เอ้ยแต่หวีวันนั้นโอ้ขอบคุณแค่ส่งเงินมาให้เนี่ยวันนั้นน่ะพี่แยกหวีอยู่นะแล้วใช่เลยจำไม่ได้แล้วอ่ะมันคืออันไหนเรือนนี้ติดโทโบบอกเดี๋ยวว่าให้ค่อยๆพวกเราน่ะเห็นไหมอย่ารีบอย่าเร่งรีบค่อยๆพายกันหน่อยเย็นๆค่ะค่อยๆพายกันหน่อยขอบคุณสร้อยเพชรนะคะคุณเนท678ทำไมต้อง678ด้วยอ่ะเชียงใหม่เชียงใหม่แค่อยู่เชียงใหม่อาจเจอพี่นะพี่จะไปอยู่เป็นอาทิตย์เลยเรือนี้ไม่ต้องพายค่อยๆพายได้แต่พี่พายกันเร็วเหลือเกินพี่เหรอเรือดำน้ำไม่มาแล้วใครที่มาเนี่ยจะปิ้วอีกหนกนูนโตมาเดี๋ยวต้องให้เรียนอินเตอร์อ๋อให้พูดภาษาอังกฤษแม่เรียนอินเตอร์หน่อยเพราะว่าแม่เป็นฝรั่งเกาะกูดเออเกาะกูดดีเกาะกูดดีดีเขาบอกว่าวันนี้พี่คาริน่าเรียบร้อยมากเอ้าเป็นผู้ฟังที่ดีเนาะเป็นผู้ฟังที่ดีพี่นาทำใส่32ค่ะไม่บอกพี่หน่องมีแฟนยังคะยังหนองน้ำไม่ใช่เรือนธรรมดาแต่เป็นเรือนทำน้ำยังนั่งอีกยังไม่จบไม่จบเดี๋ยวพี่ปิวนะตกปลิวจ้าอันนี้คือมันดีเลย์หรอคอมเมนต์อะหรือว่าอะไรอะทำไมถึงแบบว่าคุยกันไปได้สักพักแล้วคำตอบมันเพิ่งขึ้นมาวันนี้เราจะเล่นละครใบกันค่ะเราจะพูดเราจะเต้จมูกไม่ใช่จมูกจริงนะจ๊ะจมูกทรำจ้ะคุณหมอทำให้คุณหมอทำให้แต่ของพี่น้องอะของจริงของพี่หน้าของปลอมคุณหมอทำให้ได้ไงทำนานแล้วนี่ปะใช่ค่ะพี่น้องทำนานแล้วค่ะทำที่อะไรหมออะไรสักจำไม่ได้ทำคลิปไปยะโสถามเขาก่อนเขาจะให้ไปบ้านเขาไหมเนี่ยทำคลิปไปยะโสอยากให้พี่น่ารีวิวรอยสักมีอะไรบ้างอืมมันก็มีอะไรที่เขามันก็มีอยู่ในเสื้อผ้าที่เขาไม่อยากให้เห็นน่ะที่เขาไม่อยากโชว์อ่ะทุกคนเข้าใจไหมอีกข้างนอกเราเห็นกันอยู่แล้วไงเออก็ดูไปข้างนอกมันมีในเสื้อในลมหาที่เขาไม่อยากโชว์ทุกคนพี่เห็นแล้วพี่น้องเคยเห็นแล้วคะมันอาจจะมืดๆหน่อยตอนนั้นพี่ก็เห็นไม่ชัด
รู้ได้ไงเพราะมีคนถามว่ารู้ได้ไงวะซ่านเกาะล้างครับพี่หน่องเกาะล้างก็ใกล้ๆดีขับรถแป๊บเดียวพี่หน่องเล่าอะไรอ่ะไปแล้วอ่านไปทำนักวอลเลย์บอลต้องสูงเท่าไหร่คะหนูอยู่เท่าไหร่คะถ้าเกิดเป็นระดับนักเรียนก็น่าจะตั้ง170ถ้าเป็นระดับพวกพี่ก็น่าจะต้องร้อยร้อยแปดสิบยังไม่ไหวเลยเนี่ยกินแจ๊กไปไหนมาแจ๊กหนูแจ๊กไปไหนมาคิดว่าคิดหนูว่าพี่หนอกไม่น่าจะคิดถึงหนูหนูก็เลยไม่เดินมาหาไงคะมามันถามหาแจ๊กก่อนวันนี้แม่เลิฟค่ะวันนี้แม่เลิฟแม่เห็นนะพี่น้องมีน้องเขาร้องเพลงให้พี่น้องกับหน้าด้วยนะคะเคยจะแซวว่ามีคนร้องเพลงให้ฟังหรอแล้วหนูไปหนีไปแม่เลิฟหรอแม่ยังไงเล่าสิไม่ค่ะน้องมีแม่บ้านแล้วค่ะหนูปลื้มเฉยเฉยค่ะน้องเขามีคนใช้แล้วค่ะน้องมีคนเหมือนที่น้องนะคะหนูฝึกงานให้อยู่นะคะเนี่ยโดนหักเงินเดือนทำงานไปคุยโทรศัพท์ไปไม่ได้โอ้10วันเดี๋ยวดูนะคะจะผ่านโอหรือเปล่านะคะถ้าผ่านให้ไปทำคำตอบที่บ้านต้องทดลองงานก่อนเดี๋ยวทดลองมันต้องมีทดลองงานเนี่ยรับรองพรานค่ะพรานไปเลยค่ะไปกินข้าวดีกว่าค่ะไม่อยากเป็นกอขอคอเป็นอะไรตั้งกี่คนเนี่ยเสียดายของตอนนี้ไม่ได้กินข้าวเหรอคะวันนี้พวกหนูไม่ได้กินอะไรกันเลยนะกินแบบยิบยับยิบยับเลือกไม่ถูกได้มากผมกินมันเยอะค่ะพี่น้องกินอย่างละนิดละหน่อยมีแล้วหน้าเดี๋ยวดูค่ะไม่กินเหรอยังไม่ได้กินเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะข้าวก็กินหนองหน้ามีแม่แจ็คเป็นเทอร์โบอยากดูคลิป PJ Story อมแหมคุณแต้มาเรียกแม่แจ็คนะเราเห็นนะไหนนี่ๆๆๆๆๆแม่รีบมาเลยนะแม่แม่เมื่อกี้ยังเมาเขาอยู่เลยอุ๊ยเขาแอดไลน์แล้วด้วยจ้าเดี๋ยวแม่บ้านเดี๋ยวแม่บ้านมาทุกคนหนีไปเดี๋ยวนี้ไปกินข้าวดีกว่าใจสั่นเงี้ยแม่ใจเต้นแรงฟ้องสิงอุ๊ยไม่ได้แล้วหนูไปก่อนดีกว่าค่ะมีการบอกอุ๊ยหน้าร้อนทำไมหน้าร้อนตื่นเต้นไม่ใจเขินไม่ใจเขินขอบคุณค่ะวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยครับแต่ไม่หิวสงสัยอิ่มทิพย์อ๋อโหใช่ๆน่าจะใช่แล้วแหละคุณแต่เหมือนกันเลยหน้าแม่ยังไม่กินนะเนี่ยเพราะมากค่ะพี่ได้ยินแหละของแจ็คเมื่อกี้นี้พี่ออนอยู่ห้องพี่ออนนะคะทุกคนพี่น้องห้าว่าแซนน้องว่าพี่น้องใช่พี่ใส่เบอร์5แม่ดูสนใจนะแม่ไม่ยินอะไรคะแม่จะกระซิบทำไมคำป
อร์ดกระเด็นคำจนกินสับปะรดช่วยอะไรคะทุกคนหวานค่ะหวานค่ะจริงปะจริงค่ะต้องลองกินแล้วหวานค่ะเขาให้กินต่อเนื่องเดือนหนึ่งมันถึงจะหวานเขาบอกว่านี่พี่อ่านวิจัยมาเลยนะต้องกินต่อเนื่องอย่างน้อย1เดือนแล้วจริงๆพี่อ่านวิจัยมาจริงๆมันมีอยู่ในเน็ตเขาบอกว่าถ้ากินแค่แบบวัน2วันหรืออะไรอ่ะคือบางคนเป็นกดเป็นด่างเยอะเนาะคือคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนเป็นกดบางคนเป็นด่างอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยแบบทำให้เป็นกดหรือเป็นด่างเยอะเกินไปแต่ว่าถ้ากินเดือนนึงอ่ะมากกว่าเดือนนึงอ่ะเรื่อยๆทุกวันนะมันจะทำให้น้ำในตัวเราอ่ะน้ำที่ขับออกมาไม่ใช่เฉพาะตรงนั้นนะคือเหงื่อน้ำอะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้รสชาติดีขึ้นเหงื่อเราแทนที่จะแบบเหงื่อเค็มเหม็นมากมันก็จะแบบกลิ่นดีขึ้นเขาบอกอย่างนี้อันนี้คือความรู้นะไม่ใช่เรื่องพี่ก็เลยพยายามกินทุกวันพี่แจ็คอันนี้14วันใช่ไหมคะเราก็ตอบ ก็สังเกตไอ้นุ่นสุชาตาไหมมันกินตั้งแต่ไปวันแรกอะที่ไปที่นู่นอะมันส่งบอกพี่ทุกวันพี่น้องหนูกินแล้วคะพี่น้องกินแบบแล้วคะพี่น้องหนูกินแล้วคะวันนี้หนูกินแล้วคะมันบอกว่าเดี๋ยวพอดีไปอยู่นู่นกักตัวอีกกลับไปนะต้องพิสูจน์เลยความรู้ใหม่อีกแล้วจริงๆอันนี้จริงเลยต้องถามเมนูสุดท้ายดิพี่ส่งให้มันอ่านคิดดีไม่ได้เลยทำไมอ่ะทุกคนทำไมพี่ทำการบ้านมันดีมากเนี่ยเรื่องเนี่ยแค่หน้าลองดิเนี่ยค่ะหนูได้กี่วันแล้ว4วัน5วันแล้วค่ะลองเออลองเช้ากลางวันแล้วถ้าไม่รู้จะโอ้เช้ากลางวันเย็นเลยอ่ะได้เดี๋ยวพี่จะมาบอกนะทุกคนเดี๋ยวเรารีเควสได้ไหมผลไม้ไม่ขออย่างอื่นเดี๋ยวขอสับปะรดอย่างเดียวมาโกงมาแล้วคออะไรไม่ต้องออกมาแล้วอันนี้เป็นความรู้จริงทุกคนไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยอันนี้เป็นความรู้จริงๆหมดแล้วอ่ะขำไส้พุงทั้งวันเย็นหวานลืมเลยที่น่ามีไหมคะวิจัยจริงๆยังวิจัยมากันนะคะแต่ที่จริงอะไม่มีอิ่มเช้ากลางวันเย็นเลยเหรอคะใช่เช้ากลางวันเย็นเขามีมาให้แต่ทุกคนเนี่ยอ๋ออันนี้ไม่มีไม่ใช่กินหมดแล้วอ่ะกินเบิร์ดแล้วเห็นพี่หน่องกินแล้วจะหิวไปกับพี่หน่องแล้วทำไม่ไหวคุยเรื่องน้ำแล้วหนึ่งทุกคนพี่ไม่ทันเรื่องนะจริงๆต้องทำรีวิวแล้วค่ะรีวิวให้ไหมรีวิวให้ได้นะต้องทำรีวิวแล้วค่ะโอ้ยเป็นป้าบอกพี่ได้นะพี่ทำรีวิวให้ได้นะขอบคุณค่ะรายการนี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยน่าจะ18บวกๆหน่อยนะแนะนำไปใครที่เจอพี่หรือจะมาติ่งพวกพี่ก็สับปะรดนะคะสับปะรดผลไม้ต้องเอาไม่ต้องเอาอย่างอื่นมาค่ะสับปะรดสับปะรดอย่างเดียวค่ะโยเกิร์ตจะช่วยจริงหรอโยเกิร์ตมันช่วยยังไงเดี๋ยวกินเหรอทาขอโทษไม่ใช่
พี่แค่นึกถึงว่าคามาพอกหน้านี่หรอกปะแล้วต้องทำยังไงอ่ะทานใช่ไหมโยเกิร์ตอ่ะแล้วพี่หน่องก็ถามฮะเอามากินเหรอคะหรือทาไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่รู้กินโอเคกินนะยาคูด้วยเหรอยาคูก็ช่วยให้ไม่มีกลิ่นโอเคค่ะจัดไปค่ะชนะสี่วันเนี่ยกักตัวอยู่จัดเลยนะพี่หน่องคะพี่แจ๊คบอกว่าฝากสั่งยาคูหน่อยค่ะยาคูกับโยเกิร์ตเฮ้ยแม่มีเวลาอยู่นะแม่10วันก็จะออกเนี่ยหน้าไม่ต้องเดี๋ยวพี่สั่งให้เองเดี๋ยวพี่สั่งให้เซเว่นไปส่งหน้าห้องเลยวันละโหลไปเลยค่ะเผื่อแม่ด้วยนะโอ้ตายยาคูช่วยได้จริงๆเหรอสปอนเซอร์ใช่สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วยาคูกับโยเกิร์ตน้ำมะพร้าวพอรู้อยู่แต่ยาคูนี่ไม่รู้เลยจริงๆอ่ะเราต้องอุดหนุนสาวยาคูหน่อยละยาคูโซดาอืมไม่น่าใช่แต่ยาคูหนูไม่รู้แต่โยเกิร์ตอ่ะหนูรู้อยู่แต่ยาคูไม่รู้โยเกิร์ตรู้จริงเหรอใช่ค่ะทำอะไรกินค่ะพี่เอามาพอกหน้าโยเกิร์ตจริงพี่เลยนึกไงว่าโยเกิร์ตเอามาทำอะไรวะกินหรือทาเพราะพี่เอาโยเกิร์ตมาพอกหน้าไงเขาบอกว่าอย่าเชื่อคนง่ายทุกคนต้องลองทุกอย่างต้องลองยาคูจริงๆครับประสันเคยเป็นบอลงั้นหน้าลองเดี๋ยวพี่รีวิวให้สรุปออกไปเป็นเบาหวานเออว่ะพี่ว่างั้นน่ะยาคูต้องได้มันบูดสูตรยาคูดียาคูดีวะซ่านอีหลีบอกเออว่ะมีทุกคนบอกว่ายาคูยาคูรอฟังรีวิวได้คนนี้บอกว่าเน้นรีวิวค่ะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวมันต้นกันได้เพิ่งอันนี้สับปะรดก่อนขอดูรีวิวสับปะรดเราจะได้รู้ว่างานวิจัยเขาอะวิจัยมาแบบถูกต้องหรือเปล่าเอาสับปะรดก่อนอย่างเดียวก่อนเลยไปกินหลายอย่างเดี๋ยวมันต้นกันเลยเราไม่รู้ว่าอันไหนมันดีอันมันไม่ดีสับปะรดอย่างเดียวก่อนเลยเนี่ยสี่วันเนี่ยเหลืออีกสี่วันเดี๋ยวพี่รีวิวให้ว่ามันจริงไหมสับปะรดเช้ากลางวันเย็นเลยจ้ะสับปะรดยาคูช่วยหายตัวขาวอ๋อเหรอโอ้เพิ่งรู้พี่แจ๊คสายยาคูสิจ๊ะยาคูก็ยกต้องเข้าแล้วค่ะแม่แจ๊คบอกพรุ่งนี้ต้องสั่งเออใช่ขอเบอร์สายยาคูหน่อยค่ะเดี๋ยวสั่งเลยกินเยอะระวังมุดเจาะแต่กินเยอะมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะคือร่างกายเราอะความรู้อีกแล้วไม่รู้ก็รู้มาถูกหรือเปล่านะคือร่างกายเราอะสมมติว่า อะไรนะแบคเลคโตบาซิลัสเหรอเขาเรียกว่าอะไรยาคูมีอะไรมีขนแหละเลคโตบาซิลัสเลคโตบาไม่รู้เหมือนกันค่ะเออนั่นแหละที่สมมติว่าร่างกายแบบมันต้องการแค่1ขวดของยาคูอะถึงเรากิน2ขวด3ขวดมันก็แบบมันก็ไม่มีผลอะไรอะคือมันก็แบบออกไปใช่ไหมเขาบอกว่ากินสับปะรดเยอะระวังเป็นเลือดจางเลือดจางกับหวานเลือกเอาหวานค่ะชอบมันตรงนี้แหละยาคูห้ามเกินมา2ขวดยาคูไว้ขวดใช่ยาคูอ่ะคือถึงสั่งมา6ขวดแล้วก็กินแต่ว่าการที่จะช่วยให้มันแบบถ่ายท้องหรืออะไรที่มันเป็นเลโซบิซันอะไรเนี่ยมันก็ไม่ช่วยมันคือร่างกายมันรับได้วันหนึ่งขวดเดียวโอเค
แลคโตทำให้แบคทีเรียไม่มีหินแล้วเลยใช่เหมือนมันจะฆ่ามันจะไปฆ่าแบคทีเรียอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าในปริมาณที่คุ้นว่าเปลืองอ่ะใช่ใช่ใช่อะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกขอรีวิวครับใจเย็นทุกคนใจเย็นนะรอออกไปก่อนใจเย็นๆก่อนนะคะใจเย็นนะรอติดตามเลือกจางกับหวานเขาเลือกหวานไปแล้วรีวิวก่อนหลังไม่ได้รีวิวก่อนไม่ได้มันอยู่คนละห้องกันนะมันไม่เจอกันอ่ะคุณรัชยาอะไรอ่ะเขาคุยค่าก่อนมันควรจะมี before and after หน้าแต่ว่า how ไม่ได้ไม่มีมันไม่เจอกันอ่ะกันนายแท้พี่น้องรีวิววิธีลดน้ำหนักกินให้น้อยลงแล้วก็ออกกำลังกายให้เยอะ สำหรับคนปกติเลยนะก็คือกินพยายามอย่ากินแป้งมื้อเย็นแป้งเข้าใจไหมแป้งข้าวแป้งขนมปังอะไรที่เป็นแป้งอะอะไรที่เป็นคาร์โบอะก็อย่ากินกินเนื้อสัตว์กินโปรตีนตอนเย็นแล้วก็คาร์ดิโอแบบวันละครึ่งชั่วโมงอย่าต่ำจงวันหวนหวนหวนแต่พี่ก็ไม่เคยล้มหนักเลยพี่ก็ซ้อมแป้งเอาไว้ทาคืออะไรอ่ะน้ำแข็งด้วยนี่พูดเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวอมน้ำแข็งด้วยอมน้ำแข็งก่อน เดี๋ยวมันช้ามันเย็นเหงื่อเหงื่อปากเนี่ยโอ้มันแข็งมันช้ามันเย็นคุณเต้มันไม่ได้เรียนสุขศึกษาแล้วหนึ่งใช่ใช่ชั่วโมงนี้ชั่วโมงเรียนสุขศึกษาพี่ได้ท็อปนะพี่เกรด4เลยนะพี่บอกเลยรีวิวตอนเดียวก็ได้ตอนไปสมัยได้คิดดีเลยนะเนี่ยคิดไปถึงไหนกันเรายังไม่พูดอะไรเลยเดี๋ยวมีคนบอกว่าให้อมน้ำแข็งอมน้ำแข็งคืออะไรอมน้ำแข็งก่อนเหรอหรือว่าอมน้ำแข็งอะไรอยากรู้ว่าเขาพิมพ์มาเยอะมากเลยว่าอมน้ำแข็งคืออะไรอ่ะตอบหน่อยน่าพี่ไม่รู้จริงหนูก็ไม่รู้แต่ว่าอมน้ำแข็งทำไมคำเดือนใช่ฮอนยิ่งไม่ได้เลยเราต้องเป็นห่วงสุขภาพของคุณผู้หญิงนะคะ อ๋อไม่ดีมันชาตรงเนี่ยอมน้ำแข็งแล้วมันชามันเย็นยิ่งแน่ๆเย็นค่ะ มันเย็นไม่ดีครบเดือนมารีวิวด้วยนะขอเรียนออนไลน์สุขศึกษาได้ไหมป๊าดขอบคุณนะคะสร้อยทองฝากซื้อขวดเขียวยูเทลลี่ขวดเขียวที่นี่ไม่มีถามหน้าคิดถึงขวดเขียวไม่ไอ้หน้าไม่ได้กินขวดเขียวขวดเขียวกินไปแค่2ขวดเองค่ะนอกนั้นขวดไหนก็ไม่รู้ค่ะทีเนี้ยมาที่หลังแซงหน้ากูไปอีกพูดเรื่องนี้แป๊บเดียวคนเปเต็มเลยรอพี่มารีวิวแล้วค่อยเปต้องเปปราสาทแล้วแหละรีวิวอ่ะรอ
อที่มารีวิวแล้วค่อยเจอปราสาทอันเดียวไม่พอนะคะกีวีเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงและยังเป็นตัวช่วยในความทำความสะอาดจากภายในช่วยขจัดเชื้อโรคอ่ะกีวีไมโครหนึ่ง อะไรแม่สับปะรดกีวีสับปะรดกับกีวีคุณแม่คะสับปะรดกับกีวีค่ะอย่าคูไว้ก่อนอย่าเพิ่งกีวีก็มาค่ะแม่จะไหวหน้าต่างไปเพื่อไปรีวิว before หน้าต่างมันเปิดไม่ได้ทุกคนหน้าต่างมันเป็นแบบไม่มีที่เปิดอ่ะมันเป็นกระจกเฉยๆอ่ะมันไม่สามารถออกไปได้เลยพี่ไม่สามารถรีวิว before ได้พี่จะรีวิวได้แค่ after โอเคนะกีวีโอ้ยทุกคนทำไมมันเยอะจังอ่ะขอบคุณค่ะคุณนุ่นไข่ไก่ก็มาทีนี้อ๋อเป็นพ่อพ่อขอบคุณค่ะโอ้ยรีบบ้าให้เลยได้ไหมอะไรบ้างไข่ไก่ดิบเหรอไข่ดิบเหรอไข่ไก่อะไรอะคะทุกคนไข่ไก่ดิบหรือสุกผู้ใดชิไปกินเอ้ยหมีเขาก็มีคนกินอยู่ไข่ลวกอะไรเงี้ยเหรอคะไข่ลวกกินได้อยู่แต่ไข่ดิบดิบเลยเหรอขอบคุณค่ะไข่ลวกอ๋อไข่ลวกโอเคไข่ลวกรู้อยู่ค่ะไข่ลวกทราบอยู่ขอบคุณค่ะคุณครูเริ่มจิตนักเรียนตั้งใจเรียนกันหน่อยนะคะไข่ไก่มันจะคึกคักไข่เป็ดได้ไหมไม่ได้เหรอไข่ดิบไม่ดีเราอย่าไปกินของดิบเราต้องกินของสุกตอนนี้เราต้องรักษาสุขภาพเราก่อนของดิบดิบสุกสุกเราอย่าเพิ่งโอ้ยทุกคนกินรีวิวเปรียบเทียบแต่ละอย่างใช่พี่อยากทำแบบเปรียบเทียบเลยนะแต่ร้านสับปะรดยาคูกีวีเลยพี่อยากรีวิวแบบอาทิตย์หนึ่งสับปะรดอาทิตย์หนึ่งกีวีที่หนึ่งยาคูถ้าพี่มีเวลาพี่จะรีวิวนี้ให้เลยใครฮะอะไรไอไม่เน้นวิชาการเน้นปฏิบัติใช่เนี่ยโรงเรียนนานาชาติอะแบบที่ฝรั่งทำไมเขาถึงไม่ค่อยเน้นการศึกษาในห้องเรียนเขาเน้นให้นักเรียนเด็กๆออกไปแบบเจอโลกเขาเน้นปฏิบัติกันเท่านั้นแหละพวกทฤษฎีมันก็โอเคมันก็โอเคทฤษฎีเรามีความรู้ไว้ก็โอเคแต่ว่าการไปเจอโลกภายนอกการไปเจอโลกจริงๆอ่ะมันต่างกันไงเราต้องเรียนรู้จากการไปใช้ชีวิตนะทุกคนพี่อ้อมกับพี่นาฏตั้งชื่อลูกถ้าพี่จะรีวิวทุกอย่างมันต้องกี่รอบไม่เป็นไรพี่ไม่เกี่ยงรีวิวได้ไม่เป็นไรขอบคุณค่าเลยเหรอเขาไม่ค่าเลยเหรอหน้าน้ำมะพร้าวด้วยเออโอเคนะคะใหญ่หนึ่งพี่คาริน่าคือหนูทดลองใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ตลกสุดท้ายมาเอ้าคาริน่ารีวิวจ้าพี่คาริน่าไม่สบายหรือเปล่าครับทำไมอ่ะหน้าซีดใช่ไหมใช่เวลาหน้าลอกหน้ามันจะเป็นซีดหอยนางรมก็มาอย่าเพิ่งทุกคนเจนเย็นนะตอนนี้สับรถก่อนออกไปเนี่ยสับรถก่อนสับรถเช้าวันเย็นแล้วน่ากินอ่ะรีวิวตรงไหนคะมจะมาถามรีวิวตรงไหนคะน้องยังเด็กหรือเปล่าอย่าว่าน้องเดี๋ยวไลฟ์เราจะปิวไปเนี่ยเราคุยเรื่องอะไรกันบ้ามันคือความรู้จริงๆนะมันคือวิชาการจริงๆพี่เริ่มต้นจากเล่าความรู้วิชาการจริงๆวิจัยงานวิจัยจริงๆพวกเธอมาคุยอะไรกันเยอะก็เลยไปมาค่ะ
ลงคลิปรีวิววันไหนครับจัดตั้งนาฬิกาปลุกคุณแต่คุณแต่สนใจจะรีวิวด้วยไหมคะหรือยังไงถามแม่แจ้งยังไงแม่แจ็คแอบเก็บข้อมูลแม่แจ็คโทรเสร็จไปแล้วเนี่ยอย่าคูอย่าคูสุขศึกษาไม่ต้องเรียนแล้วมาเรียนกับพี่ถูกต้องเราต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะทุกคนเวลาเราไปสมัครงานอ่ะเขายังถามเลยมีประสบการณ์แกทำงานไหมใช่ไหมเราต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆชีวิตคือการเรียนรู้คุณแต่บอกมาเก็บข้อมูลจากพี่หนองเลยครับชีวิตคือการเรียนรู้คุณแต่ได้ความรู้เยอะใช่ไหมแหมไม่เชื่อหรอกต้องเก็บเกี่ยวใจคนโสดบ้างก็ได้พี่ก็โสดนะรีวิวตอนพี่น้องเขาบอกตอนรีวิวไลฟ์สดโอ๊ยไลฟ์สดตอนรีวิวเลยเหรอพักก่อนทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังไม่ต้องขนาดนั้นหรอกนะแฟนอยู่ข้างเนี่ยถามเลยรีวิวกับแฟนไปก่อนก็ได้คำไส้หลุดกี่โมงแล้วอ่ะทำไมใครมาตอนนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ออกไปดูกันไลฟ์สดไม่ต้องเสียเวลาตัดต่อใจเย็นๆค่ะทุกคนอยากหัวเด้อยากให้คำเยอะหลายหน้ายิ่งแห้งๆแตกๆแสบหน้าหรอขอบคุณค่ะคุณหนิงอุ้ยสร้อยอะไรมุกใช่ไหมพี่ว่าหอยมุกมันคือความรู้ที่โรงเรียนไทยไม่ยอมสอนอุ้ยหอมนี่พี่รีวิววันนี้ก่อนเหมือนจากหญิงแล้วถามอันนี้คือสเปซซาซากิพี่เหมียวเวลาเราไปข้างนอกหรือเราไปรับของอะไรมาเราฉีดก็เหมือนสเปซทั่วไปแต่ว่ามันมีกลิ่นหอมทำให้เราอยากฉีดอยู่ตลอดเวลาหอมมากชอบมากขอบคุณค่ะสร้อยเพชรซาสกิสเปรย์เมื่อกี้ขอต่อว่าหน่อยสารภาพมาซะดีๆใครส่งอะไรมายังของน้องเหรอคะที่ฉีดฉีดอะคะอะไรของเหมียวของชาชาใช่ชาชาทำ เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์แต่ว่าหอมอะเหมือนพี่เอาไว้ฉีดแบบฉีดเสื้อผ้าฉีดอะไรตอนเราออกไปข้างนอกก่อนขึ้นรถอะไรเงี้ยมันหอมเงี้ยแต่ถ้าเกิดฉีดล้างมือฉีดแล้วเราก็ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์เฉยๆอะที่มันไม่มีกลิ่นล้างเออแต่ถ้าเกิดพวกเสื้อผ้าหรืออะไรที่เราอยากให้มันแบบ สะอาดไปหอมด้วยอะก็ใช้อันนี้ทุกคนไปตามกันได้นะคะแม่แจ๊คบอกสับปะรดหวานจังเลยค่ะพี่น้อง แจ๊คใจเย็นนะ IG Sasaki _ Thailand แจ๊คมีเวลา10วันนะแจ็คขอบคุณค่ะมะพร้าวยาคูผสมกันยาคูกับมะพร้าวไอ้ปั่นเออหนูเคยกินชอบกินน้ำมะพร้าวใส่ยาคูแล้วก็ใส่ปีโป้มีใครส่งยาคูไปหรือเปล่าเออมีคนส่งของมาใครสารภาพมาซะดีๆอุ้ยมีคนให้มงกุฎด้วยขอบคุณค่ะหนองหน้าเชิญยิ้มหนองหน้าเชิญยิ้มเราไม่ได้ต้องเล่นตลกเราให้ความรู้จริง
พี่มาให้ความรู้พวกเราเลยเนี่ยพวกเราคิดอะไรกันไปแบบเยอะแยะพี่เอางานวิจัยมาเล่าให้ฟังเลยนะนี่ยังไม่ออกจากวิชาสุขศึกษาเหรอนานแล้วนั้นเขาบอกว่าให้รีวิวเธอค่ะปิดไฟก็ได้ปิดไฟไลฟ์ไม่มีใครเห็นแล้วทุกคนจะอยากให้รีวิวทำไมอะไลฟ์สดตอนรีวิวเนี้ยให้ปิดไฟโอ้โหพยายามเลยมากเลยปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเราสองคนเถอะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวพี่รีวิวฟ้าฟ้าขอบคุณค่ะโอ้ยน้องกระสิบพยานเสียงดังเนี่ยบอกปิดไฟก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวกลางได้ยินนะฟังเสียงเอาก็ได้ว่างั้นป้าเดี๋ยวหมอนอุดปากโรงเรียนหนองนาวิทยาขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่เข้ามาตั้งใจเรียนกันในวันนี้พอพูดเรื่องนี้ตั้งใจเรียนกันมากเลยค่ะเมื่อกี้โอ้ยหนูต้องทำงานหนูจะต้องทำการบ้างตอนนี้ตั้งใจเรียนเลยนะทำไมถึงได้มาเล่น BG ด้วยกันขอบคุณค่ะทำไมอะคะจะตอบว่าอะไรไม่ BG อะเหมือนทำอยากทำทีมกีฬาเพราะว่าเขามีทีมฟุตบอลอยู่แล้วแล้วก่อนหน้านั้นอะพวกพี่อะเล่นลีกต่างประเทศหมดเลยไม่เคยอยู่เมืองไทยเลยไม่เคยกลับมาเล่นที่เมืองไทยเลยอะแล้วเหมือน BG พอเขาตั้งใจที่จะสร้างทีมลีกวอลเลย์บอลหญิงจริงๆอะเขาก็เลยเหมือนก็ติดต่อที่กีฬาเพราะว่าต้องบิวทีใหม่เลยไงเขาก็คุยมาพรมลิขิตของเราก็เลยได้มาอยู่ทีมเดียวกันจ้าพี่บอกแล้วหนองหน้ามีมาตั้งนานเลยทุกคนมันไม่สนใจอีกทุกคนไม่ใส่ใจปีไหนนะหน้าเราบีจีปีแรกปีหนูจำไม่ได้ค่ะเห็นไหมพี่อยู่สุพีมาสาม7-8ปีที่แล้วไหมขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่7ปีแล้วเพราะ BG เรา4ปีแล้วก็ออกจาก BG มาอยู่สุพีม3ปีแล้วอะ7-8ปีแล้วนะมีคนบอก2011เออเฮ้ยไม่ใช่นานไปไหมคะโน ไม่ใช่2011เขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าไม่ใช่2011ไม่ใช่2013ได้แชมป์พี่ยังเล่นอยู่บาคูอยู่เลยน่าจะประมาณ2010 4 13 14 14 15ประมาณนี้15 2014เออปา2015หรือเปล่าคะปี58 2014 2015ประมาณเนี้ยใช่2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020โน ไม่ใช่ก่อนหน้านั้นเออว่ะ2011ว่ะใช่2011เฮ้ยใช่หรอ เดี๋ยวนะ2011ไปเล่นบากูปีแรก2000ประมาณ2013 13 14 2014 2013 2014ประมาณเนี้ยใช่ผมจำได้น้องคนนี้บอกว่า2011ค่ะน้องบอกว่าใช่ผมจำได้ใช่หรอ2011คาริน่าอยู่นนอยู่เลยค่ะเออ้ยขอบคุณไข่มุกนะคะเพราะว่าพี่จำได้ว่า2013ที่เราได้แชมป์ที่โคราชอ่ะพี่อ่ะบินไปเล่นที่บากูที่อาเซอร์ไบจันน่าจะเป็นปีสุดท้ายที่เล่นต่างประเทศแล้วก็กลับมา2014 2013 2014อ่ะเล่นที่ไทยโอ้ขอบคุณม้าหมุนค่ะคุณอะไรเอ่ยเมื่อกี้อ่านไม่ทันนานแล้วจำไม่ได้2014ประมาณเนี้ยเออพี่หน้าข้างรักพี่เสือมาตั้งนานแล้วพี่ไม่พี่หน้าพี่เพิ่งคุยยังคุยกับกิฟอยู่เลยนะก่อนหน้านี้ยังคุยว่าเหมือนแบบอยากนัดน้องๆแบบกินข้าวกันอะไรเงี้ยพวกวีจีอ่ะเพราะว่าจะเข้าไปหาพวกพี่เหน่งพี่โต้งนี่ไงจะเข้าไปแลปิดบาร์แต่ว่าอ่ะเดี๋ยวก็โควิดมั่งเดี๋ยวก็เราก็อยู่ต่างจังหวัดกันอ่ะเล่นโคราชเล่นขอนแก่นมั่งอะไรมั่งเนี่ยมันก็เลยเหมือนแบ
ไม่ได้คุยอ่ะไม่ได้รวมตัวก็ยังไม่ได้นั่นสักทีโควิดอีกก็ยังไม่ได้รวมตัวสักทีอะไรเงี้ยยังคุยกับอู้อยู่เลยอีจอมก็บอกว่าไปค่ะหนูกรุงเทพหนูไปได้ตลอดเลยแต่ว่าอยากให้ไปกันแบบครบๆไงคนนี้บอก2014น้องมีรูปถ่ายที่เล่นอยู่ BG อืมนั่นแหละประมาณนั้นแหละค่ะหลังจากกักตัวจะส่งของให้ได้ที่ไหนส่งมาที่สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เลยนะคะแล้วก็เขียนชื่อว่าพี่ปลื้มจิตนะคะพี่ซุปของพี่หน้าพี่ซุปของพี่หน้าตอนพวกหนูเรียกพี่หน่องว่าลูกพี่ใช่ไหมคะลูกพี่ลูกพี่พี่ลูกพี่ลูกพี่ทำไมบีจีถึงยุบเสียดายเนอะจริงๆก็แบบไม่น่าแบบเสียดายทีมอ่ะคือมันเป็นทีมกีฬาที่แบบเป็นทีมอาชีพมากๆเขาทำทีมเป็นอาชีพอ่ะเหมือนแบบฟุตบอลอ่ะฟุตบอลอาชีพเขาเป็นอาชีพอยู่แล้วเนี่ยพวกการจัดการพวกทีมงานอะไรเงี้ยคือแบบดีเลยอ่ะเป็นกีฬาชีพจริงๆเสียดายก็อาจจะด้วย ไม่รู้อ่ะคงแบบเขาทำฟุตบอลอยู่แล้วไงค่ะก็อาจจะแบบไม่รู้เหมือนกันเสียดายแต่ตอนนี้ว่าเล่นในบ้านเราก็ดีขึ้นเยอะนี่ในบ้านเราก็ดีขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวทุกคนก็ได้เชียร์แล้วเนี่ยพี่ก็ต้องตบกับคาริน่าแล้วนะเดี๋ยว ทุกคนจะปันใจให้พี่บ้างไหมอย่าไปเชียร์น้องอย่างเดียวนะเชียร์พี่บ้างนะต้องบอกว่าอย่าเชียร์แต่พี่หน่องนะคะเชียร์หนูด้วย ต้องบอกแบบนี้ คาริน่าแปลว่าอะไรอ่ะชื่อเรามีความหมายคาริน่าแปลว่าผู้หญิงสวยว่าเลยอยากโทรไปหาแม่จังเลยแม่แม่คะแม่คิดอะไรคะตอนตั้งชื่อต้องถามพ่อค่ะต้องถามพ่อแล้วพ่อพ่อตั้งคารินน่ะหัวล้อแซ่บมากคุณน้องหน้าโรงเรียนนกนูนวิทยาปื้มจิตโหตรงตัวอยู่แล้วปื้มจิตนะใครไม่รู้ว่าปื้มจิตแปลว่าอะไรบ้างตรงตัวมากๆเลยปื้มจิตหวีแล้วแต่ว่าวันนี้พี่คาดผมพี่ก็เลยไม่ได้หวีเท่าไหร่หาวแล้วน้องจะไปอาบน้ำนอนแล้วเพราะเมื่อวานนอนดึกหนูอุตส่าห์จะดูแบบวอลเลย์จบนะคะหนูดูได้2เซตเองใช่พี่ก็ดูได้เซต2แล้วก็เซต3อีกแบบประมาณ20แต้มได้มั้งมันมากเลยมันมากอ่ะทันดาราคือแบบโหดสัตว์รัสเซียนางตีแบบแรงมากเลยนะคะแต่นางแบบเหมือนจะโดดไม่ขึ้นเลยนะคะตัวนางใหญ่แต่นางโอ้โหรอแต่มันคล่องกว่าปีก่อนๆเยอะเลยนะแบบคล่องขึ้นเยอะค่ะใช่อันนี้วิวของพี่เองไปรีวิวสับปะรดที่เสม็ดวีอันนี้ 2-in-1 ไหมครับใช่ๆวีแล้วก็ไปกินต่อคุณแต่เอ้าอันนี้พี่ได้จิ้มสับปะรดไปหรือเปล่าวะเมื่อกี้เหนียวแล้วหนึ่งป้าสับปะรดที่ใช้มือกินเมื่อกี้นะเปล่าอะไรคะคุณแต่คุณแต่คุณแต่มาแอบมองใครหรือเปล่าทำไมเขินอุ้ยมีคนแม่เก็บอาการหน่อยแม่มานั่งข้างหน้าตรงนี้ก็ได้ค่ะแม่เขาจะได้เห็นมันนั่งข้างหน้านี้ก็ได้เขาจะได้เห็นคาริน่าอ่านแต่คุณแต่ก็มันขึ้นมาพอดีทุกคนขอโทษค่ะแซวมากเลยครับไม่ได้แซวไม่ได้แซวประมูลหวีประมูลหวีแล้วหรออย่าเลยคาริน่าแปลว่าแฟนพี่น้อง
คาริน่าแปลว่าแฟนพี่เสือไปใช่ใจเย็นนะทุกคนพี่น้องค่ะช่วยแม่หนูหน่อยค่ะใจเย็นๆเขาไม่ยอมรับที่ชอบผู้หญิงควรทำยังไงดีคะต้องค่อยๆอ่ะคือครอบครัวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะเนื้อบางทีแบบครอบครัวบางครอบครัวก็รับไม่ได้อะไรเงี้ยต้องค่อยๆค่อยๆไปอ่ะเราค่อยๆกระตึ๊บไปเรื่อยๆอ่ะเนื้อออกปะคือด้วยความเป็นพ่อแม่ถามว่าเขารู้ไหมเขาก็รู้แหละแต่ด้วยความที่เขาเป็นห่วงแบบว่าเขาก็คงแบบถ้าเกิดเราเลือกได้ถ้าเกิดเขาเลือกได้เขาก็อยากจะให้โอเคแต่งงานมีครอบครัวมีลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ดิพี่ก็โชคดีนะที่แม่พี่กับพ่อพี่ไม่เห็นจะสนใจอะไรพี่เลยเป็นอะไรเรื่องมึงจริงตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะเราก็อย่าไปแบบแข็งๆกับเขามากนะคือเราก็อ่อนๆแต่ว่าก็พยายาม พูดให้เขาพูดทุกวันอ่ะพูดทำเหมือนอ้อนๆไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเขาก็ใจอ่อนเสื้อที่พี่หน้าใส่พี่น้องคะมีขายไหมคะมีที่แกนสปอร์ตใช่ไหมคะที่แกนสปอร์ตน่าจะมีนะมีเพราะว่าปกติทุกปีเสื้อซ้อมของทีมชาติเสื้อซ้อมเราก็มีค่ะน่าจะมีขายนะถ้าแบบเนี้ยถ้าแบบเนี้ยมีอยู่แกนสปอร์ตค่ะมีพี่หน้าตาไม่ไหวแล้วไม่ใช่ทุกคนเหมือนแบบหน้ามันลอกใช่ไหมแล้วตาก็เหมือนแบบมันแบบลืมไม่ค่อยขึ้นอ่ะมันตึง นอนดึกไงที่พี่ยังปรับเวลาไม่ได้เลยนะเอาจริงก็คือนอนแบบตีสองตีสามใช่ค่ะหนูกับตื่นถ้าไม่ตั้งปลุกถ้าไม่มีใครปลุกก็คือไม่ตื่นอ่ะเที่ยงน่าจะเราโทรไปคุยเขาได้ไหมวัดไข้สักแบบบ่ายโมงได้ไหมแค่ตื่นมาตอนเช้าว่าเลยอีตอนมาวันแรกอ่ะมาวันแรกอ่ะตรวจโควิด7:30นะคะโอ้โหว่าจะหลับดีฮะตื่น7:00ตัวนี้โอ้ความเจ็ดแหลกอ่ะหน้าตึงเหรอครับใช่ค่ะหน้าลอกหน้ามันก็เลยตึงโชคสูงเท่าไหร่ใครคือโชคอ่ะค่ะหนูเข้ามาแล้ว3รอบพี่ยังไม่เลิกเลยอ้าเดี๋ยวพี่ก็เลิกแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ก็ไปแล้วค่ะใจเย็นได้ไหมถ้าเกิดหนูมีธุระก็ทำธุระก่อนเลยค่ะพี่น้องหยุดหล่อสักวันได้ไหมนี่พี่หล่อใช่ไหมเนี่ยพี่น้องคะเขาบอกขอสี่ท่าหนึ่งน่าทำได้ดีเร็วทำไงคะเหมือนกันหรอหนึ่งสองสามสี่ไงอะสี่ใช่ดีแล้วทำไงอะ นี่แหละใช่อีกเข้าแล้วพี่หน้าคิดยังไงกับการติดทีมชาติครั้งแรกใครน่าเคยติดทีมชาติแรกทุกคนไม่รู้หรอเนี่ยมีคนถามพี่มาเยอะมากนะจริงอันน่าบอกเขาหน่อยคิดยังไงกับการติดทีมชาติครั้งนี้แล้วก่อนหน้านี้ทำไมถึงเลือกที่จะไม่เล่นทีมชาติคะคุณมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ติดทีมชาติครั้งนี้เพราะพี่น้องค่ะตอบไม่อันนี้มันก็ฉุกเฉินไงใช่ปะล่ะอันนี้มันต้องเหมือนแบบเป็นภารกิจพิเศษนะใช่ค่ะแต่ที่แบบไม่มาเก็บตัวก็ตอนนั้นนะคะมันก็ยังเรียนอยู่ใช่ไหมคะและทีเนี้ยตอนที่มาเก็บตัวมันก็ไกลจากสตรีนนท์นะคะและต้องแบบพอแข่งพอซ้อมเสร็จอย่างเงี้ยหนูก็ต้องรีบไปเรื่องนั้นไปแล้วแบบพี่พัดใจสองคะไป200กับ200วันละ400อย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ไหวแล้วก็แบบไปเรียนก็ต้องแบบไม่รู้อะค่ะอืมอืมอืมไหนและทีนี้ก็แบบอยากให้เรียนด้วยอะค่ะแกก็แบบเหมือนแกเคยเป็นนักกีฬามาก่อนนะคะเหมือนแบบพอแบบแกไปมันก็ถ้าเราไม่มีประจำด้วยก่อนนั้นด้วยณตอนนั้นใช่ใช่ค่ะเพราะว่าณตอนนั้นอะถ้าพูดถึงอะ
คือโหแบบนักกีฬาในบ้านเราอ่ะก็คือยังไม่มีใครยอมรับว่ามันแบบทำอาชีพได้เนอะมันทำรายได้ได้อะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดมีทางเลือกเขาก็ไม่ค่อยเลือกให้ลูกเล่นกีฬาหรอกจะเลือกเรียนเลือกแบบอย่างอื่นแล้วด้วยสตรีนนท์อ่ะอยู่นู่นนนท์แล้วซ้อมอยู่นี่กกท.น้องก็ต้องแบบนั่งรถไปเรียนแล้ววันที่ออกทำไงรู้ปะนั่งเก็บกระเป๋าจ้านั่งเก็บกระเป๋าเลยนะนั่งเก็บกระเป๋าน้าไปไหนอ่ะอ๋อหนูเอาผ้าไปซักจ้าหอบกระเป๋าไป3-4ใบเอาผ้าไปซักเลยเอาไปเลยไปเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยไปเลยไปแล้วจ้าตอนนั้นพวกพี่มีแข่งนะคะแล้วพวกพี่น่าจะไปสารมั้งคะหนูถือกระเป๋าแม่แจ็คหรือเปล่าคะตะโกนมาบอกว่าหน้าไปไหนหนูเอาผ้าไปซักค่ะเอาผ้าไปซักจ้า3-4ใบหอบไปผ้าไปซักแล้วหายไปเลยจำผ้าหลายปีมากจำได้ดีโหจำได้หมดแหละเขาก็มาแซวหนูจนถึงปัจจุบันใครที่แบบผ้าไปซักเนี่ยเอาผ้าไปซักเอาผ้าไปซักแต่ตอนนั้นก็เหนื่อยอะเนาะเหนื่อยจ้ะแล้วแบบวิ่งจับเวลาแบบโคตรเหนื่อยเลยจ้ะโอ้ยอ่ะพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพี่ทนไม่ได้ยังไงถ้ามันนึกย้อนกลับไปอ่ะเก่งมากค่ะ พี่น่าเป็นเด็กสตรีนนท์เหรอคะค่ะใช่เด็กสตรีนนท์แม่แจ็คนั่งเขินคนเดียวเงียบๆแม่แจ็คนั่งบิดไปบิดมาเลยเนี่ยตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วอุ้ยพี่ปวดขี้พี่ไปขี้แล้วนะพี่น้องทำไมกินสับลดละขี้ป่ะทุกคนบ๊ายบายแล้วจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องรีบไปมากเลย